านพ่อรู้ว่าท่านย่าชอบชูเย่เลยตั้งใจไม่เชิญท่านย่ามาเจ้าแม่นางเย่เป็นงานเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องเกรงใจมาตามสบายนั่งเถอะเจ้าสำนักแม่นางหวานชิงถึงแล้วรีบเชิญมาครับเจ้าสำนักน้อยหูหยินน้อยหวานชิงไม่ต้องทำความเคารพตอนนี้เจ้าเป็นหูหยินน้อยตัวจริงของสำนักหินเว่ยแล้วนะท่านพ่อข้าไม่เคยตกลงรีบประคองคุณหนูนั่งคุณหนูมานั่งแม่นางวานชิงหลายปีนี้ลุงไม่ได้ดูแลเจ้าให้ดีทำเจ้าลำบากแล้วบัดนี้ยุทธภพเกิดความวุ่นวายเจ้าคือว่าที่เจ้าสำนักต้องผ่านการทดสอบมากมายถ้าเจ้าได้แต่งเข้าสำนักเป็นสีภรรยาต้องเป็นผู้ช่วยที่เข้มแข็งของเจ้าแน่ไม่มีผู้ใดจะมาเทียบได้ท่านเจ้าสำนักสำนักหาดซุยเกิดเรื่องครับเจ้าข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าข้าจัดการเรื่องนี้ได้แน่เจ้าออกไปก่อนเจ้าสำนักข้าขอตัวเจ้าค่ะ